ดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กันที่สนามบินดอนเมืองนะครับแล้วก็เรากำลังจะไปญี่ปุ่นกันครับอยู่กับสมาแกงนะครับแล้วก็มีเสื้อแดงตรงนู้นอีกคนนึงครับแล้วก็นี่นะครับเป็นเพื่อนชาวญี่ปุ่นนะครับอยู่ดีก็ได้เพื่อนบินเฉยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีบนเครื่องนะครับไปครับพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมแล้วพร้อมที่เจ๊โอเคโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ญี่ปุ่นแล้วกันนะครับไปครับโอเคครับตอนนี้เราถึงกันที่สนามบินคันไซแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอเพื่อนกดบัตรสักครู่นะครับใช่460เราต้องไปที่ที่นี่ก่อนนะครับเพื่อความมั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินผมจะไปที่นี่ครับฮิเนโนะนะครับแล้วก็ต้องต่อไปที่ไหนสักที่นี่แหละครับโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้เรารอเพื่อนครับมาครับผมตื่นเต้นผมไม่เคยมานี่ว่ะผมไม่เคยมาแถบคันไซนะครับยังไงว่าไงเพื่อนง่วงนอนง่วงก็ง่วงหิวก็หิวนี่ครับระหว่างนี้รอก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวตัดไปที่ตอนเข้าไปขึ้นรถไฟแล้วกันนะครับเป็นไงบ้างพี่หิวด้วยอันนี้เดี๋ยวเรารอเวลารถออกนะครับแอมหิวไหมหิวแอม hungry หิวโอเคครับเดี๋ยวเรารอไปถึงสถานีก่อนนะครับแล้วว่ากันอีกทีนะครับโอเคครับซื้ออะไรเรื่องไหนก็มาวันแรกกันนั่นแหละครับตกรถไฟพี่ผายไม่มีรถไฟกลับที่พักนะครับก็นี่ครับจุดจบของทุกอย่างแท็กซี่ครับพิธีกรคนนึงนี่ไงเกอร์ไงคนหล่อเอ้ยก็นั่นแหละครับเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีครับดูว่าจะโดนไปเท่าไหร่นะครับโอเคไปครับเดี๋ยวกลับที่พักกันนะครับหิวแล้วไม่ไหวแล้วเราถึงใกล้ถึงที่พักแล้วครับกว่าจะหาทางมาได้หมดไปเท่าไหร่นะ18,000เยนนะครับแล้วก็หารกันเอานะครับ82เท่าไหร่นะ12ทั้งหมดอ่ะนะโอเคเดี๋ยวเราข้ามถนนกันครับเดินกันไปยาวๆเอ้ยอากาศก็ถือว่ากำลังดีนะครับประมาณ20กว่าๆนะครับได้อยู่เดี๋ยวว่าเย็นสบายนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเอาของไปเก็บนะครับนี่ครับแต่ละคนของเยอะทั้งนั้นนะครับเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวมาหาอะไรกินกันนะครับดูว่าจะกินอะไรนะครับเอ้ยโอเคไปครับเดินไปเรื่อยๆครับวันแรกเกมเลยเกมกับแท็กซี่นะชิบหายแต่ก็ถือว่าเขาบริการดีนะครับดีถึงห้องแล้วนะครับโอ้โหถือว่าจัดว่าตามสไตล์ญี่ปุ่นนะครับห้องแบบโคตรสัตว์ก็ถือว่าดีนะดูนี่เพื่อนผมนะดูเดินโอ้โหใช่ห้องแบบแคบอะแต่ถือว่าโก้นะครับดีไม่ดีให้ดูที่ห้องน้ำครับถือว่าใช้ได้อยู่นะค่าที่พักเท่าไหร่นะฮะถ้าพิมค่าที่พักนี่ครับมีห้องครัวแล้วค่าที่พักประมาณ34,000คนใช่ไหมประมาณนั้นครับก็ถือว่าดีนะเราปวดได้แล้วรอก่อนเนี่ยนี่ครับเฮ้ยได้อยู่นะอันนี้คือมีที่นอนหนึ่งที่ข้างล่างนะครับไฟมันสามารถหลีได้ด้วยนี่ฮัลโหลถือว่าโอเคเลยนะมาดูนี่แล้วก็นี่มีบันไดไต่ขึ้นไปข้างบนนะครับจะได้เหี้ยกูตกอ่ะโอ้เจ็บนี่โอ้มีที่นอนข้างบนนะครับดูเราจะมารีวิวนะครับนะห้องนอนมี2เตียงว่ะมันควรจะมี3เตียงป่ะวะหรือว่ามีฟูกอีกอันนึงถือว่าห้องสวยอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวรอสักพักนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินแล้วครับถือว่าห้องดีอยู่นะครับจับว่าเด็ดครับเอากูดไปหนึ่งทีโอเคเดี๋ยวรอไปหาอะไรกินนะครับไปครับตอนนี้ออกมาแล้วดูข้าวจะแจกโอเคเดี๋ยวเราเดินหาอะไรกินนะครับไม่รู้มันจะมีร้านไหนเปิดอยู่ไหมดูดิโล่งแบบโล่งจัดๆไปครับเฮ้ยมันตู้กดน้ำในตำนานงั้นเลยคูซิกเนเจอร์นะครับความญี่ปุ่นนะตู้กดน้ำเนี่ยโคตรเท่เลยนี่ครับเดี๋ยวเดินหาร้านข้าวนะครับไม่รู้จะได้อันนี้ร้านอะไรอ่ะนี่ร้านเนื้อข้าวหน้าเนื้อเหรอ
อ๋ออันนี้สั่งกลับบ้านเว้ยไม่ได้กินที่ร้านใช่ครับเดี๋ยวต้องเดินไปดูเรื่อยๆครับว่าเราจะเจอร้านไหนแล้วเราจะได้กินอะไรนะครับในคืนนี้ในคืนแรกนี้ครับโอเคครับไปครับตอนแรกผมว่าจะกินเดินไปกินไอ้นั่นนะครับสุกิยะตรงนู้นนะครับแต่กินนี่ดีกว่าครับเพราะว่าสุกิยะมันที่บ้านเราก็มีใช่ไหมเออใช่นี่เราจะไปกินนี่ครับอะไรนาคาอูนาคาอูนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคเฮ้ยหิวไม่ไหวแล้วเนี่ยอยู่ร้านข้าวนะครับเดี๋ยวรอข้าวกันผมไม่กล้าพูดเยอะเกรงใจคนที่อยู่ในร้านนะครับอะไรวะไม่กดไลค์เพื่อสีสันไอสัตว์เขินเลยสอรี่เขินเลยเขินเลยเกนี่ครับลูกพี่ลองกล้องใหม่วะมันจะเท่จังวะนี่ครับเขามีน้ำเขียวๆน้ำอะไรไม่รู้วะเนี่ยน้ำชาใช่ป่ะเป็นชาใช่ไหมเหมือนชาข้าวนั่นแหละครับมันเป็นน้ำที่มีกลิ่นนะครับก็ได้อยู่เลยครับโอเคเดี๋ยวรอข้าวนะครับโอเคครับมาเลยครับมีข้าวแกงกะหรี่ครับชามโคตรใหญ่ดูคือใหญ่ครับชามโอเคครับเนี่ยคือใหญ่อ่ะโอเคเดี๋ยวขอตัวกินกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือว่ายังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับไปครับกินแป๊บโอเคครับกลับห้องมานะครับกำลังยัดปากเลยก็โอเคเดี๋ยวนี่ครับห้องก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองเอาคลิปลงเครื่องนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเข้ามาสรุปกันอีกทีนะครับใช่ไหมโอเคครับโอเคขอจบคืนแรกไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพรุ่งนี้ครับไปละโอเคครับโอเคครับเช้าวันใหม่ของพวกเราเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ไปหาอะไรกินกันนะครับวันนี้จะไปกันที่ปราสาทโอซาก้ากันนะครับตอนนี้กี่โมงละมาดูเวลาประมาณตอนนี้ประมาณ 9:44 นะครับก็อยู่กับสมาชิกแก๊งคนเดิมเพิ่งเติมคือหิวข้าวอะไรวะนี่ครับความอุสก้าเขาเรียกว่าอะไรนะท่อน้ำมันจะมีลายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาร้านหาอะไรกินนะครับไม่ไหวแล้วหิวข้าวครับไปแล้วครับตอนนี้เราอยู่กันที่ปราสาทโอซาก้านะครับจากเมื่อกี้นะที่ผมจะไปหาอะไรกินอะแม่งสรุปร้านไม่มีเลยเว้ยแถวนี้เฮ้ยก็นี่ครับคนเยอะอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่ข้างในก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงผมโคตรตื่นเต้นเลยครับโอเคไปครับไปกับหมูเฮาเหมือนเดิมครับคนยังเยอะครับแต่ว่าตอนนี้ร้อนเหมือนกันนะแดดแม่งแบบสุดจ้าแดดในกล้องอาจจะเห็นแบบสว่างแบบธรรมดานะแต่ของจริงนี่แบบโอ้โหร้อนจัดจ้าร้อนจริงร้อนแบบร้อนมากโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับไปครับครับผมเราเข้ามาข้างในกันแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าข้างในหรือยังนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกข้างในหรือยังครับเอ้ยแต่ว่าสวยอยู่นะนี่นะครับข้างหน้านี่เหมือนจะเป็นโรงเหมือนโรงฝึกใช่ป่ะเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ไม้ไอ้ดาบไม้อะเทนโดไม่ใช่เทนโดเทนโดเขาพูดคำจาอ๋อเข้ามาน่าจะใช่นะครับไม่รู้ว่าดูฟรีป่ะนะน่าจะดูฟรีแหละครับอ๋อแข่งป่ะใช่นี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับโอเคครับผมเข้าไปข้างในมาแล้วครับคือมันเขามีป้ายห้ามถ่ายนะครับแต่ก็เห็นคนอื่นเขาถ่ายกันแหละแต่ผมไม่อยากถ่ายนะครับก็คือมันมีเทควันโดแล้วก็มีเคนโดนะครับเคนโดเนี่ยนะครับไอ้ที่เขาตีดาบไม้ครับก็มีเทควันโดนะครับมี2อย่างเหมือนเป็นการแข่งนะครับระหว่างโรงเรียนโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกำแพงนั้นกันดีกว่าครับผมโคตรร้อนเลยตอนนี้ใช่ไหมร้อนไหมเพื่อนร้อนนะโคตรร้อนเลยไงพี่ข้าวแล้วอ่ะสุดๆอยู่เหมือนกันยังไปกินข้าวแล้วเนี่ยไปหาข้าวกินดีกว่าครับผม
ไปกันอยู่ร้านข้าวนะครับขอตัวไปกินกันหน่อยครับยื้อเก่งหลียื้อกูเพื่อนรักทีนี้มากินกันนะครับเป็นร้านที่ทุกคนต้องเคยเห็นในไทยแล้วครับผมนั่นแหละครับโอเคตามนั้นครับกินแล้วครับไม่ไปครับโอเคครับค่ำแล้วตัดไม้ทีค่ำแล้วอ่ะครับนั่นแหละครับมันร้อนนะครับหลังจากที่เรานอนไปนานนะคะนอนไปประมาณคือเพื่อนผมมันปวดเท้าครับก็เลยกลับมาพักที่พักนะครับสรุปคือหลับกันหมดเลยนั่นแหละครับก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินมื้อดึกนะวันนี้ก็คงหมดไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปแรกไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายของเราแล้วนะครับในคลิปแรกในวันนี้นะครับก็ไม่ค่อยได้มีอะไรครับคลิปแรกผมไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรมากนะครับมันร้อนอ่ะคือนะครับก็เดี๋ยวคลิปแรกก็ขอจบไปเพียงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอเคฝากติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าจะไปไหนฝากดูด้วยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายไปแล้วนะ วันนี้เรากลับมาถึงห้องแล้วนะครับก็วันนี้ไปทั่วไปมั่วเลยครับไม่ค่อยเป็นหลักเป็นแหล่งเท่าไหร่ครับมันร้อนเป็นไงครับเซเว่นอัพทำไมทำไมเหมือนห้างเป็นยังมันเหมือนไอ้เคียเมื่อกี้แต่แบบมันซ่าน้อยกว่าโอ้มันซ่าน้อยกว่าเนี่ยเดี๋ยวกูกินให้ดูไอ้เคียเนี่ยในช่วงกินน้ำนะของจริงนะเว้ยดูนะครับยี่ห้อนี้นะเขาไม่ได้จ่ายนะครับไม่ต้องจ่ายกูด้วยกูไม่เอาคือดีหรือไม่ดีโอ้โหไม่ไหวว่ะเอ้าถึงอันสุดท้ายของเราแล้วโอเคการเป็นช่วงรีวิวน้ำเฉยเลยกูป๊อปนะน้ำป๊อปนะครับคล้ายๆเหมือนน้ำเขียวอ่ะเออมันจะเหมือนน้ำเขียวอยู่ป่ะมันเป็นรสชาติไงต้องลองว่ะเอาว่ะเออเอาว่ะช่วงรีวิวน้ำนะครับเฮ้ยเหมือนยาเลยกินเหมือนยายาอะไรยาหม่องมันเป็นมันเหมือนอ่ะมาแล้วอุ๊ยอึ๊บไอ้เหี้ยน้ำเขียวเลยไม่มีอะไรเลยมาอย่างลุ้นน้ำเขียวที่ยี่ห้อป๊อปอ๋อน้ำเขียวที่ยี่ห้อป๊อปน้ำเขียวแบบน้ำเขียวแฟนต้านะแฟนต้าอร่อยกว่าอ๋อกลิ่นนี้มันไม่กลิ่นแรงโอเคครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอาจจะแบบไปทั่วไปมั่วแบบไม่เป็นหลักเป็นแหล่งไงก็ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวมาต่อกันในพาร์ทหน้านะครับพาร์ทหน้ารับรองสัญญาว่าจะดีแน่ๆพาร์ทนี้แม่งร้อนแบบร้อนจัดๆพาร์ทนี้เราเกิดเหตุคาดขันเพื่อนปวดขาด้วยแหละครับนั่นแหละครับข้าวพองข้าวก็ไม่ค่อยได้กินพาร์ทนี้นั่นแหละครับเราสัญญาเราจะกินข้าวเร็วกว่าเดิมครับ เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นอาจจะเป็นคลิปใหม่นะครับโอเคที่ใหม่สถานที่ใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสปอยยูทูบเซลครับไม่สปอยแล้วแม่งบอกแล้วโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายดิบ๊ายบายครับเจอกันครับ